สวัสดีครับวันนี้พามาทานข้าวรอบดึกอีกแล้วนะครับพอดีอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้เส้นสำเร็จรูปนะครับเส้นบะหมี่สำเร็จรูปนะครับมาเดี๋ยวมากินกันว่าผมจะทำยังไงนะครับอันนี้นะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปพร้อมก่อนอื่นนะครับลวกเส้นก่อนลวกลงไปเลยครับเมนูรอบดึกอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอาหารเบาๆนะครับทำก๋วยเตี๋ยวกินนะครับสามชั้นนะครับสามชั้นสไลด์นะครับเหมือนเดิมบิลกี้ครับใส่เข้าไปเลยส่วนอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับมีน้ำส้มสายชูนะครับน้ำปลาพริกป่นพริกไทยแล้วก็ผงชูรสนะครับทำแบบง่ายๆครับแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับน้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปโครงไก่เหมือนเดิมนะครับเส้นได้ที่แล้วนะครับตักใส่จานก่อนเลยเส้นนิ่มแล้วนะครับตักน้ำซุปใส่โครงไก่2โครงเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวปรุงก่อนนะครับนี่ครับโครงไก่โครงใหญ่ๆเลยใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงพริกป่นนะครับถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเผ็ดสักหน่อยวันนี้พริกไทยน้ำส้มสายชูชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะครับผมใส่ครึ่งช้อนพอน้ำปลาใส่ไปเลยรู้สึกว่าจะขาดอย่างหนึ่งนะครับขาดน้ำตาลเดี๋ยวไปเอาก่อนได้มาแล้วครับน้ำตาลใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะครับ
ครึ่งช้อนวันนี้ไม่มีผักเลยครับไม่ได้เตรียมไว้นะครับเอาเท่าที่มีนะครับชิมดูก่อนรสชาติได้เลยนะครับเยี่ยมใส่น้ำปลาหน่อยนึงนี่นะครับใส่ลูกชิ้นบิลกี้3ชิ้นนะครับส่วนหมูสไลด์นะครับเราไว้คาหม้อเลยนะครับนี่นะครับหยิบกินเรื่อยๆหมดแล้วก็ตักใส่หม้ออีกนะครับกินอยู่บ้านนะครับสะดวกไม่หมดเงินเยอะด้วยนะครับถ้าจะออกไปกินข้างนอกก็ไกลนะครับบ้านผมเป็นบ้านนอกนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10กว่าโลนะครับทำกินอยู่บ้านสบายใจดีนะครับปิดฝาไว้ก่อนครับมาครับก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งนะครับบ้านทุ่งติดทุ่งนาครับมากินด้วยกันเลยครับเส้นเนี่ยนุ่มมากครับเส้นนี้เป็นเส้นสำเร็จรูปนะครับแต่ว่าเพราะทำเป็นแบบแห้งไว้นะครับเอามาลวกแป๊บหนึ่งมันก็นุ่มแล้วครับเส้นบะหมี่เขาทำกรอบไว้นะครับหนังกรอบนะครับเดือดๆเลยครับคุณเพื่อนสนใจทำกินได้นะครับทำกินตอนเย็นๆเนี่ยวันหยุดครับวันพรุ่งนี้เราก็ทำจัดปาร์ตี้อยู่คนเดียวเลยครับกระดูกไก่หมู3ชั้นนะครับทำชั้นสไลด์อยากใส่อะไรก็ซื้อมาเลยครับส่วนมากผมจะทำคลิปเฉพาะวันหยุดหรือว่าตอนเลิกงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะครับเวลางานทำไม่ได้เลยนะครับแล้วมันจะเบียดเบียนเวลาราชการด้วยนะครับก็เลยมาทำเอาตอนเย็นนะครับสุดยอดครับน้ำซุปกำลังเข้มข้นเลยเดือดมากเลยนะครับเดี๋ยวกินอีกคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปครับ3ชั้นนะครับน้ำซุปอีกสดน้ำก่อนโอ้สุดยอดเยี่ยมเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ